ีกแล้วบอกอีกทีแล้วต้องมานั่งตัดใหม่อ่ะบอกแล้วแม่หัวล้อเสียงแบบเป็นอาม่าถึงแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับโป้อยู่ที่ Bangkok Marriott Hotel สุรวงศ์นะฮะใช่ครับเดือนมิถุนายนจริงๆแล้วมันเป็นช่วงโควิดนั่นแหละแต่ว่าหลังจากโควิดหลังจากที่เขาประกาศผ่อนคลายมาตรการแล้วสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นใช่ครับคนก็เริ่มที่จะมาใช้โรงแรมกันมากขึ้นจริงๆอ่ะโรงแรมเนี้ยมันเป็น5ดาวแล้วมันก็ค่อนข้างแพงแล้วตอนนี้เขาก็เลยเหมือนเรียกเศรษฐกิจกลับมาโดยการลดราคาโปรโมชั่นนั่นเองนะราคา 1,000 บวกก็คือรวมแวดรวมฟรีแล้วก็คือเป็น 1,177 บาทถูกมากถูกมากนะต่อคือที่เนี่ยเขามีบริการที่มีเซอร์วิสดีกว่าที่ดีก็คือตรงที่มีชั้น18มีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำสปามีชั้นมีรูฟท็อปมีห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโรงแรม5ดาวแล้วแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลืมบอกไปตอนที่เราเข้ามาเขามีบริการให้ความปลอดภัยอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขามีการสแกนเว็บไทยชนะแล้วก็มีตรวจวัดอุณหภูมิใช่แล้วก็นี่ใครนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยเรื่องโควิดเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าสระว่ายน้ำของที่นี่ในชั้น18เนี่ยมันจะสวยมากแค่ไหนเพราะว่าหลังจากที่เราเซอร์เวย์มาเนอะเราก็ต้องมีการรีเสิร์ชมาแบบว่ามันเห็นวิวแบบมหานครนู่นนี่นั่นก็จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูกันแล้วก็รูฟท็อปของที่นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันตอนกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวแช่น้ำด้วยมีอาบน้ำด้วยเราก็จะพาไปคาเฟ่2คาเฟ่จุกๆในทริปนี้อ่ะบอกก่อนเลยว่ามีคาเฟ่อะไรบ้าง1มี Floral Cafe by ณภศรและก็ Itaewon นะฮะที่สีลมคืออยากเที่ยวมากไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคาเฟ่ครั้งนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ทริปที่เรามารีแลกซ์3วัน2คืนนี้ใช่3วัน2คืนสนุกแค่ไหนซึ่งไม่ต้องไปไกลเลยนะไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดหรืออยู่แค่ในกรุงเทพแถวสุรวงศ์เนี่ยอยู่ในใจกลางกรุงเทพก็สามารถเที่ยวแบบครบๆแล้วก็ลุยคาเฟ่ได้เหมือนกันและที่สำคัญนะถูกด้วยรีบมาช่วงนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าแอคทิวิตี้ต่อไปของเราจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับหน้าโรงแรมข้างหน้าก็จะมีมินิบิ๊กซีคือห้องน้ำจึ๊งจื้อแล้วเราก็ยังมีห้องอาบน้ำซึ่งดูห้องอาบน้ำดีมันก็จะเป็นแบบว่าเปิดแล้วเราก็สามารถปิดม่านนี้ลงได้เนอะก็จะมีประตูปิดอย่างนี้ด้วยก็คือแบบว่าค่อนข้างจะ private หรือว่าจะ public ก็ได้นะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของมีชุดให้ดูก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆตู้ต่างๆไว้ชาเอาไว้ดื่มที่นั่นมันสบายโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของเตียงฮะก็จะเป็นเตียงเดี่ยวมีทีวีให้แล้วก็มีทีวีว้าวสวยมากเดินถึงมหานครนะอยู่ระดับพลังงานตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นชุดคลุมอาบน้ำบัตโรบแค่อยู่ในห้องเนี้ยก็สามารถถ่ายรูปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นบนเตียงหรือไม่ก็โซนแบบวิฟฟิ้งอย่างนี้เนาะใช่โซนโซฟาแล้วก็จะติดกับวิวแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโซนอ่างอาบน้ำที่เราก็ถ่ายมาเป็นประมาณนี้คืออยากจะบอกว่าโรงแรมอ่ะราคา 1,177 บาทอ่ะมันแทบไม่มีเลยนะที่จะมีอ่างอาบน้ำในตัวยากมากนะเพราะว่านี่มันเป็น5ดาวแล้วมันลดราคาไงนี่ขนาดให้อยู่ในห้องก็มีแอคทิวิตี้ทำเยอะมากขนาดนี้แทบจะไม่ทันเนี่ยแดดจะหมดจริงนะคุ้มมากแล้วก็ลืมบอกไปว่าห้องน้ำเขาอ่ะบาร์ทคิดเป็นของทานดูดีมากเลยเห็นไหมก็ประมาณนี้นะฮะใช่ครับเดี๋ยวเราไปแช่น้ำกันดีไหมโป๊ะเราก็กำลังจะไปรูฟท็อปบาร์เดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าข้างบนจะสวยงามมากแค่ไหนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอุ้ยจะ2ทุ่มแล้วมันปิด3ทุ่มนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงใช่แน่ฮะที่บรรยากาศรูฟท็อปข้างบนนะฮะของภัตตาคารเหยาเรสโตรก็จะเป็นฟิลประมาณนี้จะจีนๆหน่อยก็ขึ้นมาชิวๆได้นะขึ้นมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาถ่ายรูปกันเยอะๆกินเสร็จแล้วเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปนอนกันแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีชาเลนจ์โดยการจะตื่นแต่เช้าไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำตอน6โมงเช้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับนะครับบายสำหรับวันนี้ day 1ก็แค่นี้ก็แล้วกันเนาะก็แฮปปี้ได้ภาพเยอะในห้องสวยบ๊ายบายตื่นเช้ากันเป็นวันที่2แล้ววันนี้เช้ามาโป้ตื่น 5:30
ตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสระว่ายน้ำข้างบนกันว่าเวลานี้6โมงครึ่งถึง7โมงเนี่ยคนเยอะไหมก็จะเป็นแบบว่าประมาณนี้ชาลูอ่ะหมุนหมุนให้เราดูรอบข้างหลังคืออะไรข้างหลังคืออะไรยาว้าวก็จะประมาณนี้เนาะตอนเช้าคนเดียวดีว้าวหลังจากที่เราไปว่ายน้ำกันมาเสร็จแล้วก็กลับมานอนพักกันแป๊บนึงแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปคาเฟ่วันแรกกันฮะซึ่งก็คือคาเฟ่นภศรครับเป็นฟอร์ร์คาเฟ่จริงๆเขาเปิดมานานแหละแต่ว่ายังไม่เคยไปเลยเนาะที่อยู่แถวปากคลองตลาดนั่นเองเดี๋ยวก็นั่งแท็กซี่จากตรงนี้ไปเนาะซึ่งก็ไม่แพงมากเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าที่คาเฟ่นภศรจะเป็นยังไงนะฮะปะตอนนี้ก็อยู่กับพี่สาวอีกคนนึงอีกคนนึงใครเขาอีกคนนึงที่ไม่ได้เจอกันมานานนานมากน้องวัวแต่ออกไปแรดที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะก็จากที่เราเคยบอกไว้ว่าเราจะมากินที่คาเฟ่นภศรนะฮะก็บงอ่ะบงไม่ได้เพราะว่าคนแน่นมากก็เลยเดี๋ยวจะให้พี่แป้งนะฮะพาไปที่ใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปตายข้างหน้าแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไม่ค่ะเราจะไม่ตายเราจะอยู่รอดมาตอนนี้ก็มาร้านที่2ของพี่แป้งฮะโหดูสีผมก็คือไหนฮะนภศรที่พี่ป่านบอกคนเยอะไม่ไปแล้วให้พี่แป้งพานำเข้าเลยฮะเอ๊ะแต่เมื่อก่อนมันอยู่แถวๆนี้นะตอนนี้เราอุ้ยเสียงดังแฮะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนี่แหละคือเราไม่ถ่ายเรากำลังดูกำลังเซตผมเฮ้ยเราก็กินเสร็จแล้วที่นิยา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 แกงอันนี้มุกถูกไหมตึงตึงไปถ่ายไปดูชื่อร้านเดี๋ยวไปอินเสิร์ตให้ดูร้านนิดนึงก็พี่แป้งเป็นคนพามาที่ร้านนิยานิยายซึ่งก็โอเคถือว่าร้านก็อร่อยแล้วถ่ายรูปสวยใช่แล้วค่ะร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่ทุ่งมังกรบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าทุ่งมังกรตรงไหนตลิ่งชันบ้านเราทุ่งมังกรนะคะก็เข้าได้2ทางก็คือซอย6กับซอย8นะคะถ้าอยากจะแวะมาเยี่ยมพวกเราก็ทุ่งมังกร12ค่ะบ้านใกล้มากพูดขนาดนี้ทิ้งลายเลยทิ้งลายพูดขนาดนี้ก็ทิ้งลายเนาะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปโป้กับพี่ป่านจะขอตัวไปที่ไอคอนสยามต่อซึ่งเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปส่งให้พี่สาวพาไปส่งนะค่ะค่ะนอกจากจะไปรับยังต้องมาส่งมันด้วยค่ะเดี๋ยววันข้างหน้าเราจะพาพี่แป้งมาวอล์กกับเราอีกดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาไปคาเฟ่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดยังไงเดี๋ยวโอ้ต่างจังหวัดเลยเหรอโอ้โหต่างจังหวัดเลยโอเคต่างประเทศดีกว่าป่ะไปต่อที่ไอคอนสยามฮะบ๊ายบาย BTS บางว่านะฮะกำลังมุ่งหน้าสู่ไอคอนสยามเอ้วันนี้3ที่จุกๆและ3ที่คือ3แก๊สเพราะว่าตะกี้เราไปนิยายก็เป็นพี่แป้งเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปที่ไอคอนสยามเราจะมีแก๊สเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครแก๊สต้องเติม S มั้ยเพราะมีหลายคนมั้ยใช่มีหลายคนเพราะจะมีคนมาร่วมทัพด้วยตื่นเต้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนมั้ยเพราะว่ารู้สึกแบบร้อนอ่ะโอเคก็สยามพบกับแก๊สอีกคนหนึ่งฮะก็คือพี่ปิ๊งฮัลโหลที่เคยเจอที่สีลมนั่นเองเนาะเขาคนนี้ถ่ายวะก่อนเคยจริงปะจริงเดี๋ยวเรายังไม่เห็นกดอัดเลยอัดอยู่นี่ไงอ๋อหรอก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะที่ไอคอนสยามซึ่งพี่ปิ๊งทำงานอยู่ที่เบิร์นลีไวโวนะก็เข้ามาได้มีโปรโมชั่นนะสามชั้นมาดูได้ตอนนี้มีเซลอยู่นะครับอ่ะไม่ต้องพูดครับแล้วขนาดเนี้ยมีเซลอยู่แล้วนะคะและเดี๋ยวพี่ปิงเขาเป็นผู้ชำนาญที่ไอคอนสยามเนอะก็จะพาเรามากินซึ่งโป้อยากกินร้านซูชิโซนอาหารญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีรวมพวกอาหารญี่ปุ่นซึ่งแล้วก็เป็นที่นั่งที่เป็นแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งประมาณนี้ก็ดูดิอะไรจะเป็นไรกันตอนนี้เราก็มีแก๊สมาเพิ่มแล้วก็คือแก๊สสีลมของเรามาครับตอนนี้เราก็คือสุดท้ายแล้วใช่ครับที่แล้ว
ขยับไปหน่อยมันเบียดอ่ะโอเคก็ที่เห็นใส่ชุดอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ำเรากำลังจะทำการแช่บัตบอมกันซึ่งบัตบอมก็คืออ้าวซึ่งบัตบอมก็คือตะดาอันนี้นะฮะรัชนะครับมันจะเป็นบาร์บอมอันนี้ไม่มีฟองเออมันจะมี2แบบอ่ะแบบแรกก็คือแบบมีฟองฟองมันจะไม่ใช่ฟองสีนะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันตอนแรกมองถึงว่าแบบเออสมมติซื้อสีชมพูฟองจะเป็นสีชมพูเดี๋ยวไปหน่อยเธอไม่ต้องไปอยู่ต้องขังว่าไม่ต้องมันไม่อ้วนขนาดนั้นหรอกอ่ะแล้วก็มันมี2แบบแบบแรกก็คือแบบฟองซึ่งแบบฟองเนี่ยฟองไม่ได้เป็นสีแต่น้ำเป็นสีใช่กับแบบที่2มีกลิ่นแต่ไม่มีฟองแล้วอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นสีก็คือก็คือแค่น้ำเป็นสีละ395บาทฟองสีอะไรดูสิมันมีความแบบหอมด้วยกลิ่นกลิตเตอร์ปังหอมมากแค่ไหนไหมดูสิกลิตเตอร์แบบวิง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 แล้วเราไปแช่ได้ไหมเออเดี๋ยวเราไปแช่เลยก่อนไปลองดูว่าบาร์บอมนี้จะเป็นยังไงแล้วมันควรจะแบบเอามาแช่อยู่ในนั้นเอาละนะจะมองแล้วนะให้ดูกริตเตอร์ชัดๆว้าวต้องเป็นต้นวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วพี่ปันยังแต่งหน้าอยู่เลยซึ่งก็ไม่เสร็จเลยอีก15นาทีเท่านั้นก็เดี๋ยวเราจะไปที่อีเทวอนกันว่าที่อีเทวอนจะเป็นอีเทวอนเป็นผับนะไม่ใช่อีเทวอนที่เกาหลีนะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นอีเทวอนคาเฟ่ก่อนพอช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงจะเป็นยังไงที่สีลมซอย8นะครับไปจัดการโอเคแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่สีลมซอย8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เราจะขึ้นไปที่อีเทวอนชั้น6การก็คือตึกเป็นอย่างนี้เลยอยู่ติดกับหน้าซอยเลยอ่ะมาเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันว่าจะเป็นไงให้พี่ปานครับไปอันนี้เข้ามาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เปิดร้านมาสำหรับคลิปที่เราพาทัวร์คาเฟ่กันคือแบบ2แบบ2สไตล์เลยนะตั้งแต่อะไรนะอันแรกนิยายคาเฟ่นิยายคาเฟ่แล้วก็จะเป็นอีทาวอนใช่คือจริงๆแล้วมันเป็นผับเป็นบาร์แต่ว่าตอนนี้มันยังเปิดไม่ได้นะเป็นคาเฟ่มาถ่ายได้คือได้ถ่ายรูปสวยมากใช่ใช่เกาหลีมากใช่ก็จะเป็นคนเกาหลีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปเราออกไปก็คงจะแบบทุกอย่างคงเปิดเหมือนเดิมแล้วก็ประมาณนี้หวังว่าใครที่ชอบคลิปไลฟ์สไตล์ของเราที่พาไปเที่ยวในกรุงเทพก็ได้มีความสุขเหมือนกันแถมรีแลกซ์แล้วก็ได้ภาพสวยเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบนะฮะก็ไปกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่องของเราได้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย